อันนี้เป็นเรื่องที่ชอบมากมันตลกอ่ะชอบ42โลแม่เจ้าวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยก็คือเราจะมาแชร์หนังสือที่แนะนำกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็เพอร์เฟกต์เลยสำหรับการอ่านหนังสือหนึ่งใน motivation ของเราในการอ่านหนังสือช่วงนี้ก็คือการฟังพอดแคสต์ค่ะที่ชอบมากเลยตอนนี้ก็คือ Readery Podcast นะคะของช่อง The Standard จะเป็นรายการที่มีมาแนะนำหนังสือกันแล้วก็มาวิเคราะห์หนังสือเชิงรีวิวหนังสือแหละแต่ว่าบางทีเขาจะมีการจัดรายการแบบว่าเป็นธีมแบบว่าบางวีก็จะเป็นธีมเดียวกับแบบการพัฒนาตัวเองหน้าฝนควรจะอ่านหนังสืออะไรหรือว่าถ้าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการนอนควรอ่านหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้บางเอพิโซดก็ทำให้เราจะต้องออกไปซื้อหนังสือกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าเวลาได้ฟังคนวิเคราะห์หนังสือก็รู้สึกสนุกไปด้วยเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากอ่านมากขึ้นมี motivation ในการอ่านมากขึ้นนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์หนังสือที่เราเคยอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ก็สนุกก็ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือกันโดยการแนะนำหนังสือที่เราชอบทั้งหมด6เล่มนะคะวันนี้นะคะเรามาเริ่มกับท็อปิกเบาๆก่อนเลยนะคะเล่มแรกอันนี้ค่ะ Capture Your Style นะคะของ Army 2คนนี้ก็เป็นหนึ่งใน Instagrammer YouTuber ที่ค่อนข้างมีชื่อนะก็ตอนนี้นะคะ Instagram ของเขาอยู่ที่ 5.5 ล้าน follower แล้วอันเนี้ยแนะนำมากสำหรับคนที่แบบทำโซเชียลมีเดียหรือว่าทำบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกหมดเลยเกี่ยวกับการที่ทำ Instagram หรือว่าการทำบล็อกให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ว่าจะเป็นการแบบเปิดแอคเคาท์เลือกชื่อการอัพรูปถ่ายรูปยังไงให้สวยแต่งรูปยังไงให้สวยคือคนเนี้ยเขาจะเป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์ฉะนั้นส่วนมากที่จะเป็นรูปที่สอนถ่ายจะเป็นพวกแบบไลฟ์สไตล์อาหารการใช้ชีวิตท่องเที่ยวแล้วก็แฟชั่นเป็นหลักนะคะสำหรับใครที่แบบต้องการแบบไลท์รีดนะแบบเบาๆอ่ะเนี่ยหนังสือเขาก็แบบภาพสวยมากเลยเนี่ยมีหมดทุกอย่างอันนี้ออกมาสักพักไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนปกไปหรือยังนะยังไงลองไปหากันที่หนังสือนะคะมีแน่นอนเรื่องที่สองนะคะเป็นเล่มนี้เลยของพี่นิ้วกลมนะคะจะเป็นหนังสือชื่อ Homo Finisher ค่ะชื่อไทยชื่อสายพันธุ์เข้าเส้นชัยอันนี้ซื้อมาอ่านช่วงที่หมดแพชชั่นในการออกกำลังกายก็อันนี้เป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการเริ่มวิ่งมาราธอนของเขานะคะก็คือตั้งแต่เป็นคนที่ไม่วิ่งเลยจนกระทั่งวิ่งมาหลายมาราธอนแล้วอันนี้เป็นเจอร์นี่ของเขาตั้งแต่ที่เขาเพิ่งเริ่มวิ่งยังไม่รู้ว่าต้องวิ่งยังไงไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับประสบการณ์การวิ่งคือการวิ่งเปลี่ยนชีวิตเขายังไงเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีที่เขาเห็นร่างกายตัวเองยังไงบ้างนะคะก็สำหรับคนที่เหมือนชอบการวิ่งอยู่แล้วอ่านก็น่าจะอินแต่สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งอ่ะอ่านแล้วมันจะทำให้เราอยากออกไปวิ่งเลยทันทีใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งเลยใครที่กำลังหมดแพชชั่นกับการออกกำลังกายนะคะแนะนำมากๆเพราะว่าเหมือนเราเองอ่ะเราเป็นคนที่ไม่เคยวิ่งมาราธอนเหมือนกันเคยวิ่งมากที่สุดก็คือฮาล์ฟมาราธอนอยู่ที่21กิโลในนี้จะมีโค้ดอันหนึ่งที่เขาเขียนว่าแบบคนเราอ่ะมี2ประเภทในโลกก็คือคนที่เคยวิ่งมาราธอนกับคนที่ไม่เคยวิ่งประโยคนี้คือทำให้เราอยากจะลุกขึ้นมาเทรนเพื่อไปวิ่งมาราธอนเลยนะคะก็ช่วงนี้ใครที่พอมีสเปซหรือว่ามีพื้นที่ที่สามารถไปวิ่งได้หรือว่าวิ่งลู่อยู่บ้านก็ได้นะอาจจะลองหาแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะเผื่อจะได้แบบมีแรงบันดาลใจไปวิ่งมากขึ้นอ่านแล้วติดมากๆนะคะคือแบบอ่านแบบ 2-3 วันก็จบแล้วเล่มนี้หนาอยู่นะคะก็อันนี้เคยมาแชร์ในคลิป Recent Favorite นะคะแต่ว่าตอนนั้นยังอ่านไม่จบตอนนี้อ่านจบแล้วก็อันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่อ่านปีนี้เรารู้สึกว่าชอบไม่ได้ชอบเพราะว่าแบบว่าคอนเทนต์มันดีเลิศหรือว่าไม่เคยเจอที่อื่นมาก่อนจริงๆเราเป็นคนที่อ่านหนังสือสไตล์นี้เยอะมากคือหนังสือ productivity นี่เองนะคะคือจะเป็นเกี่ยวกับแบบการใช้ชีวิตยังไงให้มันแบบกระชับและเป็นแบบเป็นชีวิตที่มันมีประสิทธิภาพอ่ะเราชอบหนังสืออ่านเซลฟ์เฮลป์ประมาณนี้นะคะคนเนี้ยเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์หลายเล่มมากชื่อ Sarah Knight เขาเขียน International Bestseller ที่ชื่อ The Life Changing Magic of Not Giving a Fuck นะคะ
รู้เลยว่าทำไมหนังสือเขาถึงเป็นเบสเซลเลอร์เพราะว่าเขาเขียนได้แบบ engaging มากคืออ่านแล้วมันสนุกเหมือนเพื่อนคุยกันแล้วมันวางไม่ลงและมีชื่อ Get Your Shit Together นะคะอันนี้เขาเขียนว่า How to Stop Worrying About What You Should Do So You Can Finish What You Need To Do And Start Doing What You Want To Do เป็นการตัดพวกสิ่งที่เราไม่ควรเสียเวลากับมันในชีวิตอ่ะเพื่อเราจะได้ทำสิ่งที่เราต้องทำจริงๆและต้องการที่จะทำเขาจะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือเป็น small shit tough shit แล้วก็ deep shit จริงๆแล้วเขาจะแบ่งเลเวลคนอ่านเป็น3กลุ่มด้วยกันตามเลเวลความเก่งในการจัดการโดยเริ่มก่อนที่จะอ่านเล่มนี้ก็คือจะมีคนเลเวลแบบไม่สามารถจัดการอะไรในชีวิตตัวเองได้เลยไม่สามารถตื่นเพื่อไปเจอเพื่อนให้ตรงเวลาได้ไม่สามารถทำอะไรที่เบสิกแล้วก็จัดการชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเป็นพีระมิดอย่างนี้ก็คือคนพวกนี้ก็จะอยู่ชั้นล่างแล้วก็จะมีคนที่พอที่จะทำเลเวล day to day อะไรเงี้ยจัดการชีวิตตัวเองได้แต่ว่ายังรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ได้ก้าวหน้ามากพอแล้วก็จะมีคนเลเวลสูงสุดที่รู้สึกว่าปัญหาของตัวเองคืออยากทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์ชีวิตมันก็เลยรู้สึกไม่มีความสุขสักทีคืออันนี้อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% นะยังไงลองไปอ่านเองแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นความเข้าใจของเราคร่าวๆฉะนั้นเนี่ยทุกเซกชันของหนังสือเขาก็จะบอกว่าคนเลเวลนี้คุณควรจะจัดการชีวิตอยู่เริ่มต้นด้วยนู่นนี่นั่นนะคะสำหรับคนที่แบบต้องการหนังสืออ่านก่อนนอนนะเราว่าอันนี้มันเวิร์กมากเพราะว่าเป็นหนังสือแบบ easy readอ่านง่ายอ่านสบายๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มี organization skill นะแนะนำเพราะว่ามันช่วยเรื่องการจัดการชีวิตได้พอสมควรมาถึงหมวดการทำงานกันบ้างแล้วนะคะก็เล่มนี้เลยอันนี้เป็นเล่มที่ชอบมากไปให้คนอื่นยืมไปแล้วก็ต้องทวงกลับมาเพราะว่าชอบมากแล้วก็อยากอ่านอีกรอบนึงนะคะอันนี้หนังสือชื่อว่า The 3 Minute Coach ตามชื่อเลยจริงๆคือหนังสือเกี่ยวกับการโคชชิ่งใครที่เริ่มมีลูกน้องแล้วเริ่มมีทีมแล้วเป็นเจ้าของบริษัทเหมาะมากนะคะเล่มนี้ก็คือเป็นแบบ Perfect Bible สำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มโคชคนว่าทำให้ทีมเราลูกน้องเราพัฒนาตัวเองได้ยังไงถ้าเกิดมีลูกน้องที่เขาขาดแรงจูงใจในการทำงานต้องทำยังไงถ้าเกิดมีลูกน้องที่เก่งแล้วแต่ว่าทริกกี้เราต้องทำยังไงต้องมีวิธียังไงในการที่จะต้องคุยกับลูกน้องแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องหรือว่าการปรับทัศนคติอันนี้คือมีหมดเลยคืออันนี้เป็นหนังสือที่เราได้ใช้ในการทำงานแบบเยอะมากคืออ่านแล้วเอาไปใช้ได้เลยแล้วใช้แล้วเวิร์กด้วยเราจะแบบไฮไลท์ไว้เต็มไปหมดเลยเล่มนี้คือแบบชอบมากคือบางอย่างมันก็ออบเวียสนอแต่ว่าเราก็แบบมองข้ามไปสำหรับคนที่รู้สึกว่ายังสื่อสารกับทีมไม่ดีนะนี่เป็นแบบหนังสือที่แนะนำมากชอบมากเป็นหนังสือ1ในท็อป10ของแคตตากรีการทำงานที่ชอบมากค่ะแล้วเล่มต่อไปนะคะก็อันนี้ค่ะหน้าปกดูแบบว่าจริงจังมากนะคะอันนี้เป็นหนังสือคนไทยฉลาดการเงินค่ะของพี่หนุ่มมันนี่โคชนะคะแฟนสแตนดาร์ดต้องรู้จักอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินเป็นเล่มที่เรารู้สึกว่ามันปูพื้นฐานได้ดีเพราะว่าคนวัยทำงานแล้วเนาะเริ่มต้องคิดถึงอนาคตข้างหน้านะเรื่องการสร้างครอบครัวหรือว่าดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่วัยเกษียณอะไรอย่างเงี้ยต้องเริ่มวางแผนทางการเงินได้แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะที่รู้สึกว่ากำลังจะเข้าเลข3ก็ควรที่จะต้องแบบเสริมความรู้ทางด้านการเงินนะคะหรือว่าสำหรับน้องๆเองนะก็ความรู้ทางการเงินเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเป็นอะไรที่เราต้องใช้ในชีวิตตลอดอันเนี้ยจะมีปูพื้นฐานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบปู mindset เรื่องการเงินว่าเราควรที่จะต้องจัดสรรการเงินเรายังไงเริ่ม saving ตั้งแต่เมื่อไหร่ความรู้เรื่องภาษีเรื่องการเก็บเงินแผนการเกษียณยังไงให้รวยถ้าเริ่มคิดเรื่องการลงทุนคิดถึงเรื่องอะไรได้บ้างแบบกองทุนหุ้นนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าจะเจาะลึกก็อาจจะต้องไปหาอ่านกันเพิ่มเติมแต่ว่าสำหรับความรู้การเงินเรื่องเบสิกนะคะแนะนำเล่มสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ค่ะหนังสือเปลี่ยนแนวบ้างนะคะอันนี้ก็แบบปกเรียบๆสวยๆอันนี้ก็จะเป็นกลอนมีหนังสือกลอนมาแบ่งแล้วอะอันนี้เป็นหนังสือที่แบบเคยอ่านนานมากแล้วนะคะแต่ว่าแบบมันยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยอะกระดาษดีๆอันนี้เป็นหนังสือชื่อ Ariel ของ Sylvia Plath นะคะอันนี้เป็นหนึ่งในนักเขียนที่เราชอบมากเขาเขียนหนังสือที่มีชื่ออยู่ชื่อ The Bell Jar แต่อันเนี้ยให้เพื่อนยืมแล้วก็ไม่เคยทวงคืนแล้วก็หายไปแหละอันนี้นะคะเป็นอีกเล่มนึงที่รู้สึกว่าเอาไว้อ่านก่อนนอนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันอ่านยากนิดนึงขนาดเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบ
ไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่บางทีเรารู้สึกว่ากลอนอ่ะเราก็ไม่ได้ต้องอ่านแบบเข้าใจถี่ถ้วนขนาดนั้นก็ได้เนาะอ่านให้มันพอได้มูดได้อารมณ์แล้วก็นึกภาพตามเรารู้สึกว่าเออการอ่านกลอนก่อนนอนเป็นอะไรที่แบบเออมันทำให้เราหลับสบายทำให้จิตใจเราผ่อนคลายแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงอะไรที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันมากเกินไปสำหรับคนที่ชอบฟิกชันแนวดาร์กๆหน่อยอ่านภาษาอังกฤษได้นะแนะนำมากเลยเล่มที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะชื่อ The Belljar เกือบลืมอัดตอนจบนะคะจริงๆวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะในการมาแบ่งปันหนังสือดีๆนะคะมีทั้งหมด6เล่มด้วยกันหวังว่าทุกคนจะเจอสักเล่มที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็เลือกไปอ่านกันในช่วงกักตัวช่วงนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ลองอ่านหนังสือใหม่ๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้แบบปลดปล่อยความคิดรู้สึกว่าครั้งนี้มีหนังสือหลายสไตล์มากเลยนะคะยังไงก็หวังว่าจะชอบกันนะคะใครชอบเล่มไหนหรือว่าชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กันนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย